สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันรวินาไมยไบคล้อยผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3วันนี้รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะและขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลนะคะภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่ต้องการจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นะคะก่อนหน้านี้หน่วยงานต่างๆพยายามร่วมมือแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นความตั้งใจขององค์กรที่ต้องการจะร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG Modelที่มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพหรือว่า Bio-Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy และเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Green Economy นะคะก็เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ต้องการจะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศไทยบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวที่มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามอยู่ในเวลานี้นะคะว่านอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ววันนี้อยากจะเชิญทุกท่านได้ร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการที่ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนจากนักวิจัย4ท่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากเรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามงานเสวนาของเราในวันนี้ด้วยเป็นเรื่องของแผนดำเนินงานโครงการคาร์บอนบาลานซ์มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จากผู้บริหารองค์การต่างๆที่ทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามจนจบงานในวันนี้เลยนะคะเรียกได้ว่างานในวันนี้เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ค่ะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและหลังจากนี้เนี่ยเราคงจะได้เห็นได้ยินแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเศรษฐกิจไทยก็จะยั่งยืนแบบที่เราคาดหวังกันนะคะว่าเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตโดยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะในช่วงแรกนะคะที่ฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังคุณเกียรติชายไมตรีวงศ์ท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกล่าวรายงานถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุธศิลปอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตสวัสดีครับกระผมนายเกียรติชายไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรือ TGO ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีทั้ง3ท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิวทรัลทัวริซึมภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ในครั้งนี้ครับงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เกิดจากการที่8องค์กรพันธมิตรประกอบด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเราต่างตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประชาคมโลกรวมทั้งประเทศไทยโดยภาคการท่องเที่ยวมีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศราว 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดการจัดงานด้วยแนวความคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในประเทศไทยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานและนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสามารถมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมากแต่ก็ยังขาดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการประเมินการปล่อยแก๊สเรือนกระจกรวมถึงการดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอนดังนั้นจึงควรมีการพัฒนามาตรฐานสำหรับใช้ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการท่องเที่ยวการจัดงานและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมคาร์บอนนิวทรัลในกระบวนการท่องเที่ยวและการจัดงานได้อย่างมีระบบรองรับความต้องการและได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวและการจัดงานจากทั่วโลกซึ่งยิ่งนับวันจะมีความสำคัญกับการท่องเที่ยวและการจัดงานแบบยั่งยืนนี้มากขึ้นองค์กรพันธมิตรทั้ง8หน่วยงานจึงตกลงร่วมกันที่จะทำงานแบบบูรณาการภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ท่องเที่ยวอย่างสมดุลปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้บรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมคิดร่วมทำงานร่วมสร้างและหนุนเสริมองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิวทรัลทัวริซึม2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวนักเดินทางนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบต่อโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามแนวนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและการจัดงานคุณภาพสูงในระดับสากลโดยมีขอบเขตที่ทั้ง8หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนได้แก่ 1. ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสมกับบริบทของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย 2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวบริการและนวัตกรรมด้วยแนวความคิดท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการจัดงานของไทย 3. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยและการจัดงานไมซ์ให้มีการนำแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ไปใช้ในการจัดการและเข้าถึงแนวทางการออกแบบและการชดเชยคาร์บอนได้อย่างสะดวกรวมถึงสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนของไทยรวมถึงการเข้า
ร่วมเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network ที่ TGO ได้จัดขึ้นด้วย 4. ร่วมดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านช่องทางการสื่อสารของทุกฝ่ายเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังเครือข่ายทางด้านการตลาดในระดับประเทศและในระดับสากลสู่กลุ่มเป้าหมายตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง 5. ร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานเราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีทั้ง3ท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุธศิลปอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและให้นโยบายแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนในครั้งนี้กราบเรียนเชิญครับค่ะและกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกท่านผู้อำนวยการเกียรติชัยไมตรีวงศ์นะคะที่กรุณากล่าวรายงานถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้นะคะซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยคงจะมีความร่วมมือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อจะลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืนแล้วก็ให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมีองค์ความรู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จากความร่วมมือกันของพันธมิตรนะคะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้พบกับท่านรัฐมนตรีจากทั้ง3กระทรวงนะคะที่ท่านกรุณากล่าวเปิดงานแล้วก็จะให้นโยบายรวมไปถึงแนวทางของการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลนะคะขอเชิญได้พบกับแล้วก็ติดตามกับท่านแรกท่านวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านที่สองคือท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและท่านที่สามท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตท่านผู้บริหารขององค์กรพันธมิตรที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้ง8องค์กรสวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลในวันนี้อย่างที่หลายท่านนะครับทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change หรือภาวะโลกร้อนนั้นเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญระดับโลกแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกว้างขวางไปทั่วโลกทุกประเทศผลพวงทั้งหลายเหล่านั้นเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ล้วนๆเลยที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสะสมเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าทวีคูณซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างปริมาณไม่น้อยเลยทีเดียวคิดเป็นประมาณเกือบ 8% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกครับที่ผ่านมานั้นประเทศไทยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ประเทศไทยนั้นตั้งเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศซึ่งได้กำหนดนโยบายให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในแผนระดับชาติฉบับต่างๆนับตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงแผนระดับกระทรวงและแผนระดับจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองถือเป็นหน่วยงานประสานงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตระหนักว่าการดำเนินกิจกรรมในภาคส่วนต่างๆนั้นล้วนเป็นต้นเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งภาคการท่องเที่ยวของไทยนั้นเป็นแหล่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลในแต่ละปีแต่ในขณะเดียวกันธุรกิจท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากเช่นกันในปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครื่องมือกลไกที่จะนำไปสู่การจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในระดับต่างๆทั้งในระดับองค์กรผลิตภัณฑ์บุคคลรวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอีกทั้งยังสามารถยกระดับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วยการชดเชยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยังเหลืออยู่จนมีค่าคาร์บอนสุทธิหลังชดเชยแล้วกลายเป็นศูนย์นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและลดก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมาอีกด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิวทรัลทัวริซึมในครั้งนี้จึงได้เกิดขึ้นนะครับนับว่าเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันนำเครื่องมือและกลไกที่เรามีอยู่นั้นไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของตนการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็เครื่องมือใหม่ๆเพื่อรองรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นโดยมีขั้นตอนในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากนั้นจึงทำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการปรับปรุงบริการขนส่งที่พักอาหารกิจกรรมแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานอื่นๆที่มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำลงแล้วก็ดำเนินการชดเชยก๊าซเรือนกระจกจนกระทั่งค่าคาร์บอนสุทธิหลังชดเชยนั้นกลายเป็นศูนย์นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลแล้วก็ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวของไทยในตลาดสากลที่นับวันนั้นนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศก็จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆและบัดนี้ครับคงจะได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเป็นตัวแทนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งที่อยู่ในที่นี้และที่อยู่ทางออนไลน์เปิดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลและขออำนวยอวยพรให้ความร่วมมือในครั้งนี้สำเร็จแล้วก็ลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุธศิลปะอาชานะคะวันนี้งานในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีทั้งหมด3กระทรวงด้วยกันนะคะลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญทุกท่านได้พบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการที่ท่านจะได้มอบนโยบายถึงแนวทางของการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้บริหารจากทั้ง8หน่วยงานสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แก่นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด BCG model คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลักดันผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดการพัฒนาปรับตัวเข้ากับกระแสการท่องเที่ยวใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องมือและองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงรณรงค์ให้เกิดกระแสของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในหมู่นักท่องเที่ยวและประชาชนนำไปสู่การท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนต่ำหรือปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรหลายภาคส
ส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกันผมมั่นใจว่าภายใต้ความร่วมมือโครงการคาร์บอนบาลานซ์ท่องเที่ยวอย่างสมดุลปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ระหว่าง8หน่วยงานในวันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมทั้งการกระจายรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในท้องถิ่นสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวสีขาวหรือ White Tourism ที่สะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะคะและลำดับต่อไปค่ะกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมได้กล่าวถึงนโยบายแล้วก็แนวทางของการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลนะคะกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านผู้บริหารท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือชื่อย่อๆว่ากระทรวงอว.จะได้มีส่วนสำคัญครับสนับสนุนการขับเคลื่อนไทยไปสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคเอกชนผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ของ8หน่วยงานพันธมิตรซึ่งในจำนวนนี้เป็นหน่วยงานของกระทรวงอว.2หน่วยได้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชื่อย่อว่าสกสวหรือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เรียกชื่อย่อว่าบพขผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวได้มอบนโยบายให้สกสวและบพขสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของการกำหนดเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นสำคัญในแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและจัดงบประมาณในการวิจัยรวมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยการท่องเที่ยวถือว่าเป็นหัวรถจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราอยู่ในระดับโลกแต่โลกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและคำนึงถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทั้งสองประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในระดับโลกดังนั้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับตามกระแสที่ค่อนข้างใหม่ของโลกนี้ด้วยผมเชื่อว่าโครงการนี้จะดำเนินการสอดรับกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลจะเกิดผลดีไม่เฉพาะกับสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศเท่านั้นแต่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าของการท่องเที่ยวไทยอีกด้วยเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เรียกเป็นภาษาวิชาการว่า mitigation หรือการลดการปล่อยคาร์บอนเป็นแนวทางสำคัญในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่อีกแนวทางหนึ่งคือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรียกเป็นภาษาวิชาการว่า adaptation ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพราะแม้ว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกให้เป็นศูนย์ในวันนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เราสมมุติโลกก็ยังจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกเป็น100 ปี 1,000 ปีซึ่งแปลว่าเรา
อย่างไรก็ตามก็จะต้องอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปอีกนานดังนั้นการปรับตัวของเราเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการท่องเที่ยวนั้นด้าน mitigation ที่เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอาจทำได้หลายวิธีเช่นเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟฟ้าใช้จักรยานในระยะทางใกล้ๆใช้โซลาร์เซลล์ในโรงแรมซื้อวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในท้องถิ่นเพื่อลดการเดินทางขนส่งหรือการท่องเที่ยวที่เป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนเรียกเป็นภาษาวิชาการว่าคาร์บอนซิงค์เช่นท่องเที่ยวไปควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ท่องเที่ยวไปควบคู่กับการปลูกป่าปะการังเป็นต้นส่วนด้าน adaptation หรือการปรับตัวนั้นที่จะต้องปรับการท่องเที่ยวตามสภาวะอากาศที่แปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจจะทำได้ด้วยการปรับปฏิทินการท่องเที่ยวใหม่ให้สอดคล้องกับฤดูกาลใหม่การท่องเที่ยวโดยเทคโนโลยีเสมือนจริงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ไม่พึ่งพาธรรมชาติหรือภูมิอากาศเป็นต้นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความพร้อมทางเทคโนโลยีมีเงินทุนเพียงพอมีแนวโน้มที่จะเน้นด้าน mitigation ส่วนประเทศไทยเรานั้นแม้จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ในระดับประเทศรายได้ปานกลางระดับบนแต่เราก็ต้องทำเช่นเดียวกันคือต้องทำ mitigation ด้วยเพราะประเทศไทยอยู่ในประชาคมโลกและเราตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าเราจึงต้องเน้นด้าน mitigation ด้วยแต่ก็ต้องทำด้าน adaptation ไปด้วยพร้อมๆกันเพราะว่าก็จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันและยังสอดคล้องกับกำลังที่เป็นจริงความสามารถที่เป็นจริงความสามารถทางเทคโนโลยีที่เป็นจริงของประเทศเราด้วยการทำเช่นนี้ที่ผมได้กล่าวมาไม่เพียงแต่เป็นการทำตามกติกาของโลกหรือเป็นการช่วยให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยให้ท้องถิ่นสังคมชุมชนสามารถรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ทั้งสองแนวทางยังต้องอาศัยความรู้ในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องอาศัยการวิจัยและจะต้องอาศัยนวัตกรรมอีกไม่น้อยโดยเฉพาะด้าน adaptation เองก็จะต้องมีการวิจัยมากเช่นเดียวกันบางเรื่องอาจจะซับซ้อนพอๆกับด้าน mitigation เสียด้วยซ้ำความร่วมมือนี้ยังสอดคล้องที่ประเทศไทยเรามีจุดแข็งนะครับในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ biodiversityและความหลากหลายทางวัฒนธรรม cultural diversity เป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกไม่ใช่คนไทยคิดเองว่าเองแต่ว่าทั้งโลกก็เห็นอย่างนั้นเพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากระดับต้นๆของโลกและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากๆนะครับและก็สามารถรักษามรดกทางวัฒนธรรมได้ดีด้วยนะครับการสำรวจที่ผ่านไปไม่นานนี้ประเทศไทยเป็นผู้ที่รักษามรดกทางวัฒนธรรมนะครับได้ดีเป็นอันดับ2ของเอเชียเป็นอันดับ7ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจุดการท่องเที่ยวนะครับที่เน้นทั้งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยจึงทำให้กระทรวงอวเรานะครับเอาไปเสนอเป็นนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าไบโอCircular Green Economy หรือเรียกย่อๆว่า BCG Economy เรียกง่ายๆกว่านั้นอีกเรียกว่า BCG Model ต่อรัฐบาลนะครับซึ่งก็ได้กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลกลายเป็นวาระแห่งชาติในนโยบาย BCG นี้การท่องเที่ยวถือว่าเป็นสาขายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นและรัฐบาลยังได้กำหนดให้ BCG เป็นวาระที่สำคัญในการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมในปีหน้าด้วยสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลอย่างแท้จริง
ก็คือความร่วมมือในการดำเนินการของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยใช้องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรมให้มากที่สุดกระทรวงอว.ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะและที่ท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังก็คือแนวนโยบายจากรัฐมนตรีทั้ง3ท่านทั้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องระดับประเทศที่ทั้ง3กระทรวงนั้นให้ความสำคัญแล้วก็จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนผ่านตัวแทนองค์กรต่างๆด้วยนะคะและจากนี้ไปค่ะจะเป็นการกล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนบาลานซ์ท่องเที่ยวอย่างสมดุลปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์โดยท่านผู้บริหารจาก8องค์กรนะคะลำดับแรกค่ะเรียนเชิญคุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกค่ะองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรือ TGO เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆให้มีต้นทุนต่ำสุดรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่นชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ TGO มีแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ก็คือการพัฒนาเครื่องหมายรับรองคาร์บอนนิวทรัลทัวริซึมสำหรับใช้ในการรับรองกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคนิควิชาการในการประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวการชดเชยคาร์บอนและการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆตามแนวทางของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ TWorldให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างตลาดคาร์บอนภายในประเทศที่โปร่งใสถูกต้องน่าเชื่อถือและสามารถรายงานระดับราคาที่ยุติธรรมสามารถให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตของโครงการ TWorld ที่ได้รับการรับรองจาก TGO ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสุดท้ายนี้ TGO จะร่วมกับ7องค์กรพันธมิตรประชาสัมพันธ์เรื่องคาร์บอนนิวทรัลทัวริซึมไปยังเครือข่ายเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะยกระดับมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและทุกคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้เช่นกันครับขอบคุณคุณเกียรติชายท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกก็จะขับเคลื่อนเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมในการทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงด้วยนะคะขณะเดียวกันลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้กล่าวเจตนารมณ์ค่ะในพิธีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านผู้แทนองค์กรพันธมิตรทั้ง7องค์กรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนาวากาศเอกอาทิคุณคงมีผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนบาลานซ์ท่องเที่ยวอย่างสมดุลปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมครับอปท.เรามีเป้าหมายในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุขเราจึงตระหนักดีว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนนั้นนอกจากการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วนั้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นประเด็นที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วนเพื่อร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยครับตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมานะครับอปท.ได้พัฒนาและผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบโลคาร์บอนทัวริซึมโดยมีพื้นที่ต้นแบบที่เกาะหมากจังหวัดตราดซึ่งเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาตินะครับในสาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสิ่งแวดล้อมกับเกิดเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆได้ครับมาจนถึงวันนี้อปท.เราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากโลคาร์บอนทัวริซึมให้เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบคาร์บอนนิวทรัลอย่างแท้จริงโดยอปท.มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้การบริหารจัดการคาร์บอนเพื่อการท่องเที่ยวทั้งในระดับพื้นที่ในระดับชุมชนและสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมพัฒนาเส้นทางกิจกรรมบริการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุลและที่สำคัญคือการพัฒนาให้กิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆผ่านการรับรองการขายคาร์บอนเครดิตอย่างถูกต้องและเป็นระบบอปท.ตระหนักดีว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพราะเราเชื่อเสมอว่าทำท่องเที่ยวเก่งคนเดียวไม่ได้ดังนั้นความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในวันนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนเพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท่านนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผู้ว่ายุทธศักดิ์สุพศรได้กล่าวถึงเจตนารมณ์จากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสาเหตุหนึ่งมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติจะมุ่งมั่นผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบาย BCG model ในการสร้างสมดุลระหว่างทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างจำกัดและความต้องการทางการตลาดให้สอดคล้องกันด้วยแนวคิดปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์คาร์บอนนิวทรัลให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการด้วยการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และเวลาเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความตระหนักและจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการชุมชน
รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรต่างๆและเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ขององค์การสหประชาชาติภายใต้การจัดทำบันทึกฉบับนี้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญเข้าสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่มีเป้าหมายเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและต่อยอดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปขอบคุณท่านผู้ว่าททท.นะคะผู้ว่ายุทธศักดิ์สุภสรค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะคะก็คือผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการคุณจิรุธอิสรังกูลณอยุธยาค่ะกราบเรียนเชิญค่ะในพิธีท่านผู้แทนองค์กรพันธมิตรทั้ง7องค์กรและท่านผู้มีเกียรติครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสสปน.มีความยินดีที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคาร์บอนบาลานซ์ท่องเที่ยวอย่างสมดุลปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นี้เพราะตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อโลกในระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาสสปน.ให้ความสำคัญต่อการจัดการในเรื่องกิจกรรมไมซ์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังได้พัฒนาคู่มือลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดงานไมซ์ขึ้นมาตามแนวสากลเช่นการลดและการงดใช้พลาสติกการจัดงานในสถานที่ที่มีบริการที่พักเพื่อลดการเดินทางซึ่งจะเพิ่มมลพิษทางอากาศเป็นต้นทั้งนี้ผู้ประกอบการไมซ์ต่างก็ให้ความสนใจนำไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามการแถลงของ IPCC หรือองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโลกเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กล่าวว่าโลกได้เข้าไปสู่ระยะอันตรายยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ชาวโลกต้องเร่งลงมืออย่างจริงจังโดยเฉพาะประเทศไทยของเราซึ่งมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าจะประสบกับภาวะอากาศปรวนแปรอย่างมากขึ้นในขณะเดียวกัน IPCC ก็ยังบ่งชี้ว่าโลกไม่สามารถจะหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเลได้อีกแล้วเพราะน้ำแข็งที่ละลายเป็นจำนวนมากจะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นระหว่าง 6-12 นิ้วซึ่งงานวิจัยธนาคารโลกได้เคยชี้ไว้แล้วว่าจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นเดียวกับโฮจิมินห์และจาการ์ตาฉะนั้นการที่องค์กรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถึง7องค์กรมาร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นความริเริ่มที่ดียิ่งตรงกับเจตนารมณ์ของสสปน.ที่จะพัฒนาให้อุตสาหกรรมไมซ์มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการตลอดจนสังคมโดยรวมของประเทศไทยผมจึงมั่นใจว่าพวกเราทุกองค์กรจะร่วมกันนำพาการท่องเที่ยวไทยไปสู่มิติใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและการจัดงานคุณภาพสูงในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับขอบคุณคุณจิรุธอิสรังกูลณอยุธยาท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะและลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดีโภชนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวค่ะเรียนเชิญค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติพ.ศ. 2562มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆการวิจัยและนวัตกรรมผ่านการใช้3กลไกหลักประกอบด้วยแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและระบบการติดตามประเมินผลลัพธ์ผลกระทบจากการลงทุนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
หลักการดำเนินงานของกองทุนในด้านการท่องเที่ยวสกสวได้มีการจัดสรรงบประมาณในทุนเชิงกลยุทธ์ไปยังหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบบค.และทุนสนับสนุนงานพื้นฐานที่จัดสรรตรงไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้หน่วยงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การทำงานตามภารกิจเป็นการใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก SDG ให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของไทยจึงได้มีการกำหนด BCG โมเดลเป็นวาระแห่งชาติและในการส่งเสริมและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามบทหมายของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13สกสวได้จัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉบับใหม่ปีพ.ศ. 2566ถึง 2570เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมใน4ยุทธศาสตร์สำคัญประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับแนวหน้าสู่อนาคตและด้านการพัฒนากำลังคนให้เป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนประเด็นการวิจัยท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์เป็นแผนงานที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสังคมไทยไร้คาร์บอนด้วยความรู้และนวัตกรรมสกสวมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ7ภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนให้เกิดความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศของไทยต่อไปขอบคุณค่ะค่ะกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมวดีโพชนุกูลผู้อำนวยการของสกสวนะคะและในลำดับต่อไปค่ะกราบเป็นเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเสรีผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะเรียนเชิญค่ะหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหน่วยจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้านนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคการบริการโดยเน้นให้ทุนสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนกับผู้ใช้ประโยชน์โดยในปี2564กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบพค.ได้จัดสรรทุนวิจัยประเด็นเร่งด่วนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศกลุ่มท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนจำนวน3โครงการงบประมาณ 6.5 ล้านบาทได้แก่โครงการการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยศาสตราจารย์ดร.วิสาขาผู้จินดาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เที่ยวน่านใส่ใจไร้คาร์บอนน่านต้นแบบการขับเคลื่อนโมเดลการท่องเที่ยวสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์โดยดร.ปันติตาตันวัฒนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานเครือข่ายนักท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในจังหวัดน่านโดยคุณนิพัฒน์พงษ์ชวนชื่นสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และปัจจนไทยการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนบาลานซ์มีภาคีเครือข่ายร่วมมือ7หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารและการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายร่วมของภาคีเครือข่ายขั้นต้นประสบความสำเร็จบพค.จะเป็นหน่วยงานภาควิชาการที่หนุนเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในด้านพัฒนายุทธศาสตร์แผนงานวิจัยในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนสร้างกลไกการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวคุณภาพเน้นคาร์บอนต่ำส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการตลอดโซ่อุปทานให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกสร้างความตระหนักจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการชุมชนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการไปสู่อุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำบพค.จะช่วยขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนบาลานซ์ภายใต้กลุ่มท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต่อไป
ค่ะกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สิริชัยเสรีนะคะผู้อำนวยการของบพค.ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายครอบคลุมทั้งในด้านสาขาอาชีพและพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 113,870 รายได้แก่หอการค้าจังหวัดหอการค้าต่างประเทศสมาคมการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสมาชิกที่เป็นนิติบุคคลและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC โดยเน้นการดำเนินการหลักใน3 value chain คือด้านการค้าการลงทุนด้านการเกษตรและอาหารและด้านการท่องเที่ยวและบริการในส่วนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งแม้ว่าในอดีตจะเคยสร้างรายได้สูงถึง3ล้านล้านบาทในปี2562คิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ18ของ GDP แต่ก็ส่งผลกระทบและสร้างปัญหามากมายให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นปัญหาขยะพลาสติกและขยะจากอาหารความเสื่อมทรงของสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นต้นหอการค้าไทยได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนนำแนวคิด BCG model มาพัฒนาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยุคใหม่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของไทยไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและสร้างงานและรายได้ให้ชุมชนได้แก่Happy Model หรือโมเดลอารมณ์ดีมีสุขการพัฒนาการท่องเที่ยวในยุคใหม่นี้นอกจากจะต้องพัฒนาสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแล้วยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดก็คือปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือที่เราเรียกว่าการลดปัญหาโลกร้อนหรือโลกรวนนั่นเองผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยวควรต้องแสดงถึงความรับผิดชอบต่อปัญหานี้โดยการพยายามสร้างระบบการจัดการที่สามารถช่วยลดหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในขณะเดียวกันก็เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในอนาคตหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างสมดุลที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิวทรัลด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเครือข่ายสมาชิกขององค์กรซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นให้บริการและผู้ใช้บริการท่องเที่ยวรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีกิจกรรมลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมเพื่อนำพาการท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีความรับผิดชอบสร้างรายได้จากสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์จากความหลากหลายของชีวภาพวัฒนธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะและลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณวสุมนเนตรกิจเจริญท่านนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ค่ะเชิญค่ะท่านในพิธีท่านผู้บริหาร7องค์กรสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยอดภูเขาสูงที่ไร้หิมะปกคลุมทานน้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลายในอัตราเร่งอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นฝนฟ้าที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลอากาศที่คาดเดาไม่ได้คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปจนเกินขอบเขตที่ระบบนิเวศของโลกรองรับได้หากจะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเราทุกคนต้องช่วยกันเริ่มจากการทำงานในส่วนตนสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ประกอบการนำเที่ยวและที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงริเริ่มที่จะนำรูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์มาใช้ในการดำเนินกิจการด้วยปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินกิจการด้วยการปฏิบัติ3ขั้นตอนคือการวัดลดและชดเชยการวัดเพื่อให้รู้ค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการลดด้วยเทคนิคต่างๆตั้งแต่การออกแบบการเดินทางกิจกรรมท่องเที่ยวการเลือกที่พักและอาหารที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงให้มากที่สุดการชดเชยด้วยการสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการตลาดคาร์บอนของไทยสมาคมมีความยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เห็นพ้องและมีความเชื่อเดียวกัน
มาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในการพัฒนายกระดับคุณค่าและมูลค่าสินค้าท่องเที่ยวภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์โดยสมาคมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการเรียนรู้วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อออกแบบเป็นเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุลปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการสร้างโอกาสสร้างงานใหม่ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ก่อนเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปท้ายนี้สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยหวังว่าการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยหลังภาวะวิกฤตโควิด-19ให้กลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและสร้างผลกระทบทางบวกให้ทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณคุณสุมนเนตรกิจเจริญนะคะท่านนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยและนั่นคือเจตนารมณ์จากท่านผู้บริหารองค์กรทั้ง8องค์กรที่มีความตั้งใจจะขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์นะคะและลำดับจากนี้ไปค่ะจะเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคาร์บอนบาลานซ์โดยท่านผู้บริหาร8หน่วยงานนะคะทั้งจากอบก.อพท.ททท.สสปน.สกสว.บพข.หอการค้าไทยและสทอ.ค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทั้ง8หน่วยงานนะคะที่จากนี้ไปเนี่ยคงจะเห็นการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในหลายๆมิติเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลตามเจตนารมณ์ค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารทั้ง8องค์กรเลยค่ะและนี่คือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคาร์บอนบาลานซ์โดยท่านผู้บริหารจาก8หน่วยงานอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากนี้ไปค่ะจะมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในหลายๆมิติเลยเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลนะคะความตั้งใจสูงสุดก็คือการที่ประเทศไทยจะใช้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะหลังจากนี้ไปก็คงจะมีโครงการดีๆมีกิจกรรมดีๆและที่สำคัญก็คือรูปแบบวิธีการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะและลำดับถัดไปค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติว่างานในวันนี้เนี่ยมีทั้งภาคขององค์ความรู้ด้วยนะคะที่นักวิจัยหลายๆท่านได้ขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนนะคะซึ่งในช่วงถัดจากนี้ค่ะอยากจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ติดตามฟังผลงานวิจัยจากนักวิจัย4ท่าน4งานวิชาการด้วยกันที่ต้องบอกว่าผลการวิจัยนั้นสามารถนำไปขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไร้คาร์บอนได้ด้วยนะคะถือว่าได้องค์ความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยค่ะดิฉันอยากจะขอแนะนำท่านนักวิจัยแล้วก็การนำเสนองานวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะงานแรกค่ะเป็นงานของศาสตราจารย์ดร.วิสาขาผู้จินดาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กับการศึกษาการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อด้วยงานของคุณนิพัฒน์พงษ์ชนชื่นจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยกับการศึกษาเรื่องการพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานเครือข่ายนักท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในจังหวัดน่านนะคะและงานวิจัยลำดับที่3ค่ะเป็นของดร.ปันธิตาตันวัฒนะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกับหัวข้อ
ที่ยวน่านใส่ใจไร้คาร์บอนน่านต้นแบบการขับเคลื่อนโมเดลการท่องเที่ยวสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และชิ้นต่อไปเป็นการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประกอบสิริภักดีพินิจจากมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการบริหารจัดการบัญชีต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาคเหนือตอนบนน่าสนใจทั้ง4งานเลยนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้รับชมรายละเอียดกันเลยค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย10ปีที่ผ่านมารายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2562ในทางตรงกันข้ามขณะที่การท่องเที่ยวเติบโตก็ต้องแลกมาด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมเกิดมลพิษในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากก๊าซเรือนกระจกการนำทรัพยากรไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพโดย UN Climate Change ได้เปิดเผยข้อมูลว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีส่วนสร้างมลพิษโดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปี2561สาเหตุหลักมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆจากการท่องเที่ยวจึงมีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดจนถึงการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตั้งแต่ปี2565ถึง2570ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกต่อไปได้งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ศักยภาพข้อจำกัดและช่องว่างรวมถึงวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดการผลการปลดปล่อยคาร์บอนรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้จริงในอนาคตค่ะในการขับเคลื่อนคาร์บอนเป็นศูนย์เนี่ยกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ะก็มีหลายหน่วยงานมากนะคะเพราะว่ามันเป็นภารกิจระดับประเทศระดับชาติระดับโลกระดับ global นะคะก็โดยที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องหลักๆคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเขาก็มีภารกิจมีพันธกิจในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะมีการลดก๊าซเรือนกระจกลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็มาเน้นเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะการท่องเที่ยวที่ไม่ให้เกิน carrying capacity คือไม่ให้เกินขีดความสามารถของการรองรับซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอนนะคะลดคาร์บอนไดออกไซด์ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกลดปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวสีขาวซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาเป็นเทรนด์เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดต่างๆนะคะก็จะมีกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงท่องเที่ยวที่เป็นหน่วยงานหลักๆและที่จะขาดไม่ได้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงภาคประชาชนเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคาร์บอนนิวทรอลประเทศไทยกำลังเดินหน้าพลิกโฉมประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGในภาคการท่องเที่ยวคือการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการท่องเที่ยวไทยจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้จะต้องมีส่วนบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดคาร์บอนฟุตปรินท์หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์รวมถึงการท่องเที่ยวนอกจากการลดกิจกรรมที่ก่อมลพิษแล้วหากต้องการทำให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่เป็นภาระกับโลกเลยสามารถทำได้ด้วยการชดเชยคาร์บอนจนทำให้ค่าการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ผ่านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกที่มีการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการเลือกใช้บริการขนส่งที่พักอาหารกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำมีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ยังคงเหลือหลังทำการลดแล้วทำการชดเชยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยังเหลืออยู่จนมีค่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
เสมือนไม่เคยปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเลยโดยกระบวนการทำงานทำการรวบรวมองค์ความรู้ออกแบบพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่การศึกษาวิจัยในจังหวัดน่าน3เส้นทางหลักที่สามารถผสมผสานเป็นเส้นทางใหม่ได้อย่างน้อย20เส้นทางมีการทดสอบเส้นทางผ่านการจัด Familiarization Trip แบบเสมือนจริงนอกจากนี้ยังมีการจัดทำคู่มือดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใช้ในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมบริการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และคู่มือสำหรับแนะนำนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมชดเชยคาร์บอนจะมี3ธีมครับ3ธีมหลักก็คือธีมของการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมเป็นหลักครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์ครับซึ่งจะเป็นแนวทางจากการท่องเที่ยวที่เรียกว่าคุณภาพสูงจังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้จากการศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามทัวริซึมวาลูเชนภายใต้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย World Tourism Organization พบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวหลักๆในตัวเมืองน่านมีความสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน5กิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดน่านประกอบด้วย 1.ท่องเที่ยวน่านวิถีใหม่พร้อมพกพาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ 2. ล่องน่านเที่ยวกาดขัวเมืองวิถีใหม่แบบไร้คาร์บอน 3. รักน่านทานอาหารสุขภาพคาร์บอนต่ำ 4. โรงแรมน่านคาร์บอนต่ำและ 5. เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำโดยจะมีการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักในจังหวัดน่านและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ต่อไปผลลัพธ์จากการวิจัยครั้งนี้คือ 1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ 2. การประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ฐานข้อมูลปริมาณค่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ 3. เมนูอาหารน่านโลคาร์บอนออร์แกนิกมิลที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล4. ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของที่พักในจังหวัดน่าน 5. รูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในจังหวัดน่านเช่นเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 6. ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยว 7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในจังหวัดน่านท่องเที่ยวที่เสนอในข้อเสนอวิจัยเนี่ยนะคะคิดว่าเมืองท่องเที่ยวทุกเมืองเนี่ยน่าจะต้องไม่หลุดพ้นไปจาก5กิจกรรมนี้คือ1เริ่มต้นจากการเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นการศึกษาว่าเส้นทางการเดินทางที่มันลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นยังไง2พอมาถึงแล้วเนี่ยพักที่ไหนนะคะเราก็จะมีการศึกษาว่าที่พักที่มันโลคาร์บอนที่มันประหยัดพลังงานเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นโมเดลไหนได้บ้างหลังจากนั้นทานอะไรนะคะก็จะเป็นเรื่องของเมนูอาหารที่เราพยายามจะนำวัตถุดิบมาจากท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งในวิธีพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ควรมองข้ามคือการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือ TSA/SEEA ที่จะช่วยสะท้อนปัจจัยทางธรรมชาติ4ด้านประกอบด้วยบัญชีทรัพยากรน้ำบัญชีพลังงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกและบัญชีขยะที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดทำ TSA/SEEA เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมได้แต่ปัจจุบันการจัดทำบัญชีเหล่านี้จัดทำแค่ในระดับมหาภาค
แต่ในรายแหล่งท่องเที่ยวหรือเชิงพื้นที่ยังไม่มีการดำเนินการในงานวิจัยนี้คณะวิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยพัฒนาบัญชีต้นทุนทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนโดยกำหนดพื้นที่ในการศึกษา3ประเภทสำคัญได้แก่กลุ่มป่าลุ่มน้ำปายสารวินคืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มป่าศรีลานนาขุนตาลคืออุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางและกลุ่มป่าดอยภูคาแม่ยมคืออุทยานแห่งชาติภูซางจังหวัดพะเยางานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรระดับจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวในการวางแผนกำกับและการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน้อยที่สุดPSASEA เนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะคะในการชี้วัดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะคะในเชิงของสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศนะคะแต่ที่นักวิจัยกำลังทำอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือกำลังจะพัฒนาตัวบัญชี TSASEA เนี่ยลงไปในรายแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าลงไปในเชิงพื้นที่นะคะซึ่งในปีแรกเนี่ยเราก็มีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่3อุทยานหลักนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูซางนะคะซึ่งการทำตัว TSASEA ค่ะก็จะเป็นการทำรายแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้เราทราบถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมนะคะของแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าตัวองค์กรนะคะแล้วในระยะยาวจะนำไปสู่การลดต้นทุนของแหล่งท่องเที่ยวในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเรื่องของไฟฟ้าน้ำเสียมลพิษขยะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะทำให้ตัวองค์กรนะคะได้พัฒนาคุณภาพแล้วก็การบริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็นำไปสู่การสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างความจดจำนะคะของตัวแหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรในเชิงของสิ่งแวดล้อมนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะตัวองค์กรแล้วก็ตัวแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้นักท่องเที่ยวนะคะที่เป็นกลุ่มที่ใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและในขณะเดียวกันสินค้าและบริการนั้นน่ะก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการดูแลแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้ามาถึงจุดนี้เมื่อไหร่นะคะตัวนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะกลายเป็นหุ้นส่วนขององค์กรหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่จะร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะที่ได้ติดตามไปนะคะก็คืองานวิจัย4ชิ้นงานด้วยกันจากนักวิจัยทั้ง4ท่านนะคะที่กรุณาได้นำเสนอผลการศึกษาแล้วก็องค์ความรู้ที่จะเอาไปขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนนะคะที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.นะคะก็เรียกว่าเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่าแล้วก็สามารถนำไปขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนเพื่อจะผลักดันให้การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลเกิดขึ้นได้แบบยั่งยืนโดยมีองค์ความรู้เป็นตัวหนุนเสริมด้วยนะคะและลำดับต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการเสวนานะคะที่วันนี้อยากจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามอยู่ในขณะนี้นะคะได้มีส่วนร่วมในงานเสวนานี้ด้วยการเสนอแนะหรือว่าให้ความคิดเห็นหรือท่านใดที่มีคำถามอยากจะถามท่านวิทยากรของเราท่านผู้ร่วมเสวนาของเราก็เรียนเชิญได้เลยนะคะส่งคำถามส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วเดี๋ยวทีมงานจะได้นำคำถามของท่านมาถามท่านผู้ร่วมเสวนาด้วยนะคะในลำดับนี้ค่ะจะเป็นการเสวนามองไปถึงแผนงานการดำเนินโครงการคาร์บอนบาลานซ์มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นะคะที่เวทีเสวนาในวันนี้เป็นรูปแบบออนไลน์นะคะได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนา5ท่านขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีโพธิยราชผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะท่านที่2ค่ะ
ท่านผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนผอ.วันวิภาพานุมาตรนะคะและท่านที่3ขอต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนคุณอรชรว่องพันงามและท่านที่4ค่ะได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณปิยรัตน์สุริยฉายนะคะและท่านที่5ค่ะขอต้อนรับกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นรองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูงหอการค้าไทยนายกสมาคมโรงแรมไทยคุณมาริสาสุโกศลนุนพักดีนะคะสวัสดีทั้ง5ท่านด้วยนะคะและขอบคุณที่วันนี้ได้มาร่วมในวงเสวนากันนะคะในช่วงแรกค่ะอยากจะให้ทั้ง5ท่านเนี่ยได้กล่าวถึงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่แต่ละท่านรับผิดชอบนะคะว่าหน่วยงานของท่านดำเนินการอย่างไรบ้างทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันโครงการคาร์บอนบาลานซ์มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นะคะอยากจะขอเริ่มที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะก็เรียนคุณปวินาไมนะคะท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็จะขออนุญาตต่อจากท่านผู้ดำเนินการทั้งสองท่านเลยนะคะก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดีผู้ดำเนินการสกสว.นะคะแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิริผู้ดำเนินการบพค.ค่ะเพราะว่าท่านได้เกริ่นนำแล้วนะคะว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของสกสว.นั้นเนี่ยมีกลไกการขับเคลื่อน3ด้านด้วยกันค่ะก็คือเรื่องของการจัดทำแผนด้านนะคะวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมซึ่งจะเป็นแผนระดับที่3ของประเทศนะคะถัดมาจากแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นลักษณะของการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยรับทุนนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดราวๆเกือบ180หน่วยงานด้วยกันค่ะแล้วก็เรื่องของการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนะคะส่วนภารกิจที่ทางท่านผู้อำนวยการซีรีได้พูดถึงก็คือภารกิจของบพค.นะคะซึ่งภารกิจบพค.นี้จะดูแลทั้งในส่วนของการบริหารจัดการนะคะที่เป็นลักษณะของ BCG โมเดลตามที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นในลักษณะของการมองทั้งเรื่องของเกษตรอาหารเรื่องของพลังงานการแพทย์และการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะในส่วนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้นะคะถ้าเราจะมองในภาพของยุทธศาสตร์นโยบายของสกสว.นะคะซึ่งเป็นภาพยุทธศาสตร์ที่เราได้ดำเนินการแล้วเสร็จและจะได้ชี้แจงให้กับภาคีทั่วประเทศนะคะในวันที่14กันยายนนี้ค่ะในยุทธศาสตร์นี้นะคะเราจะมีลักษณะของการสานพลังขอสไลด์ถัดไปนะคะเป็นลักษณะของการสานพลังนะคะโดยนำการอุดมศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของสาขาวิชาการต่างๆนะคะแล้วก็นวัตกรรมมาพลิกโฉมการปฏิรูปประเทศการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันนะคะแล้วก็นำฐานทุนทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมฐานทุนทางด้านความเป็นมรดกทางธรรมชาติวัฒนธรรมของประเทศไทยเรานี่นะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะแล้วในแผนนี้ซึ่งเราจะเริ่มใช้ในปี66ถึงปี70เนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วย4ยุทธศาสตร์หลักตามที่ท่านผู้ในการได้กับเรียนไปแล้วนะคะดิฉันจะขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยนะคะก็คือว่าจะมองให้เห็นภาพนะคะว่าเราเองก็ได้นำแผนชาตินะคะแล้วก็หมุดหมายสำคัญนะคะของแผนฉบับ13รวมทั้งแผนด้านของเราด้วยนะคะเอามาขยายนะคะออกมาเป็นมายสเตนว่าในระยะเวลาข้างหน้านี้นะคะเช่นเราจะทำขับเคลื่อนในเรื่องของสังคมไทยไร้คาร์บอนเราจะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตฉายภาพให้เห็นความละเอียดนะคะในการที่เราจะร่วมกันเดินนะคะกับภาคีทั้ง8รวมทั้งทุกองค์คาพยพในประเทศนะคะเรามีการกำหนดเป้าหมายว่าในภาพของการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันนี้นะคะซึ่งบพค.จะรับผิดชอบนะคะเราก็ตั้งอยู่บนฐานของ BCG โมเดลนะคะแล้วก็จะเน้นหนักในเรื่องของการเป็นงานวิจัยที่จะเป็นลักษณะของการต่อยอดนะคะมีเป้าหมายที่สำคัญตามแผนงานสำคัญแล้วก็แฟลกชิปที่เรากำหนดเอาไว้เช่นจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพมาเยือนซ้ำการที่นักท่องเที่ยวคุณภาพมาเยือนซ้ำในกรณีแบบนี้นะคะก็ได้มีการหารือกับทางกระทรวงกับทางทท.แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะเพราะว่าพวกเราเองเป็นภาควิชาการนะคะก็เป็นหน่วยงานที่จะหนุนเสริมเท่านั้นเราก็จะมองว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการมาเยือนซ้ำในประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการท่องเที่ยวไร้คาร์บอนซึ่งเมื่อครู่นี้ทุกท่านผู้มีเกียรติก็คงจะได้รับชมว่าในสคริปต์นะคะที่ทางนักวิจัยของเรานะคะได้เริ่มดำเนินการนะคะแล้วในโอกาสที่เราจะเดินก้าวต่อไปนั้นเนี่ยเราจะมีอะไรที่จะร่วมขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าในภาคของการท่องเที่ยวเองก็อยู่ในส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการกระจายโอกาสกระจายรายได้นะคะไปยังเมืองรองหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในเมืองรองต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญดังนั้นในโอกาสการทำงานตรงนี้นะคะถ้าเรามองยุทธศาสตร์ที่1ก็คือยุทธศาสตร์ที่เราจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนี้นะคะก็เห็นว่าจะค่อนข้างที่จะเราจะฟิตอินให้เข้ากับการออกแบบงานวิจัยในอนาคตหรือในวันนี้นะคะในส่วนที่2ค่ะก็คือสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นยุทธศาสตร์ที่2ดิฉันจะขออนุญาตหยิบยกมาเพียงแค่2ยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์นี้หน่วยงานหลักนะคะที่จะรับผิดชอบดำเนินการก็คือในส่วนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนงานที่จะมองในด้านของสังคมในด้านของสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดสังคมแห่งโอกาสความเสมอภาคเน้นเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นมูลค่าสูงแล้วก็เน้นเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนะคะจะเห็นว่าคำว่าสังคมคาร์บอนต่ำได้ถูกปรากฏบรรจุนะคะแล้วก็ปรากฏไว้ในแผนงานที่สำคัญของทางสกสวนะคะที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของงานวิจัยนะคะแล้วก็การสนับสนุนการขับเคลื่อนค่ะขออนุญาตสไลด์สุดท้ายนะคะเพื่อที่จะเรียนให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านได้รับทราบนะคะเมื่อคู่นี้ก็จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของงานต่างๆนะคะที่เราได้ดำเนินการมาแล้วในปี2563แต่อย่าลืมว่าสกวเดิมนะคะเราดำเนินการมาราวๆเกือบ28ปีนะคะก่อนที่จะปรับเปลี่ยนภารกิจมาทำกลไกสำคัญหลัก3ประการที่ได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะคะเราจะใช้ฐานทุนงานเดิมที่เรามีอยู่นะคะเข้ามาหนุนเสริมการทำงานเนื่องจากว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะด้านของงบประมาณหรืออะไรต่างๆก็จะมีข้อจำกัดนะคะแต่เราก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวของไทยนั้นเป็นลักษณะของการลดเลิกละการปลดปล่อยคาร์บอนเราก็จะนำงานที่เรามีอยู่นะคะที่เป็นฐานทุนเดิมเอามาผนวกกับความร่วมมือของ 7-8 องค์กรนะคะในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานทุนทางด้านของwellness tourism นะคะที่เราทำเรื่องของ green spa ในเรื่องของcarrying capacity นะคะในเรื่องของการที่จะขยายเครือข่ายอาสาสมัครนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการในส่วนของอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะดิฉันเองก็มองภาพอนาคตว่าเราจะมีหลักสูตรนะคะที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานแล้วก็บรรจุในเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ด้วยเข้าไปในนั้นนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้เร่งดำเนินการกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็จะเข้ามาหนุนเสริมในเรื่องที่จะรับรองหลักสูตรเหล่านี้นะคะดิฉันมองว่าจากบนหน้าสไลด์ที่ทุกท่านได้เห็นนะคะอาจจะเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่เราพยายามจะทำให้เกิดขึ้นเป็นอีโคซิสเต็มในการที่จะขับเคลื่อนและก็หนุนนำให้เกิดการท่องเที่ยวไร้คาร์บอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับกระบวนการทำงานนะคะเพื่อที่จะให้ เห็นภาพนะคะที่คมชัดขึ้นนะคะในระหว่างทางเราก็จะมีการปรับกระบวนการทำงานยกตัวอย่างเช่นก็ได้รับนโยบายนะคะมาอย่างเร่งด่วนจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนั้นด้วยนะคะก็มีความเห็นพ้องกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีอบก็ได้กล่าวในที่ประชุมนะคะว่าจะพยายามขับเคลื่อนในเรื่องของอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับภารกิจที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการในเรื่องของอาสาสมัคร
ท่องเที่ยวไทยหรืออสทท.นะคะเพราะฉะนั้นตัวเองในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบแล้วก็ได้รับมอบหมายจากทางสกสว.มาให้ทำหน้าที่เป็นประธานหน่วยบูรณาการนะคะเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะคะกลุ่มเรื่องท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี้ยค่ะก็คิดว่าจะพยายามที่จะนำความร่วมมือนะคะในวันนี้แล้วในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วนะคะซึ่งเป็นฐานทุนรวมทั้งจะปักหมุดหมายการเดินทางก็มีความมั่นใจอย่างยิ่งค่ะว่าวันนี้เราได้ภาคีที่สำคัญนะคะทุกๆภาคีเลยทั้ง 7-8 ภาคีเข้ามาร่วมหนุนเสริมแล้วก็ดีใจมากนะคะที่เราจะร่วมเดินด้วยกันค่ะมีความมั่นใจมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณตาลขออนุญาตเท่านี้ก่อนค่ะเราเห็นภาพของการทำงานแล้วก็ทิศทางที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหลังจากนี้ต่อไปนะคะว่าจะมีทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลต่อไปอย่างไรบ้างโดยใช้องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนด้วยนะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีภารกิจสำคัญที่จะสนับสนุนด้านขององค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่ถือว่ามีภารกิจโดยตรงเลยที่ต้องส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะคะก็คือทางด้านองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการทำโครงการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีโครงการนำร่องมีโครงการต้นแบบหลายต่อหลายโครงการนะคะทำกิจกรรมไปเยอะมากหลังจากนี้เนี่ยจะมีทิศทางในการส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างไรต้องไปขอความรู้ค่ะจากผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนคุณวรรณวิภาพานุมาตรนะคะเรียนเชิญผอ.เลยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะคุณตาลคุณวีระไมนะคะแล้วก็ขอบคุณสวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านทาง Zoom แล้วก็ผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะก็ในฐานะอปท.ค่ะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการอปท.ท่านนาวากาศเอกอธิคุณคงมีเนี่ยได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของอปท.เองเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่ทำเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าทำงานในเชิงพื้นที่นะคะเราจะเน้นทำเรื่อง supply side เป็นหลักนะคะซึ่งบทบาทของเราเนี่ยขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะบทบาทของเราในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเองเนี่ยแน่นอนว่าตามชื่อองค์กรเนี่ยค่ะพูดอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นองค์การที่บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำใน3มิติอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย เดี๋ยวจะเกริ่นนำนิดนึงค่ะว่าเราเนี่ยเคยทำโลคาร์บอนทัวริซึมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะยกระดับขึ้นไปสู่คาร์บอนนิวทรัลทัวริซึมนะคะส่วนเรื่องสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเราทำเรื่องเกี่ยวกับชุมชนนะคะทำเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีเครื่องมือสำคัญคือทั้งตัว CPD Thailand นะคะที่เราก็ขับเคลื่อนร่วมกับหลายๆหน่วยงานอยู่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าเราทำเรื่องของ creative tourism นะคะในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยผ่านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะคะซึ่งจริงๆเครื่องมือทุกเครื่องมือที่อปท.นำมาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่เราทำงานเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น global sustainable tourism criteria หรือว่า GSTC เนี่ยค่ะก็จะเป็นเครื่องมือหลักนะคะที่เป็นกรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องมือUNESCO Creative City นะคะที่เราก็ผลักดันเมืองให้เป็นเมืองเครือข่ายเมืองท่องเมืองสร้างสรรค์นะคะหรือแม้กระทั่งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าlocal government ต่างๆเนี่ยเราก็มีเครื่องมือที่เรียกว่า Sustainable Tourism Management Standard นะคะหรือว่า STMS เนี่ยที่เราเข้าไปติดอาวุธให้กับหน่วยงานพี่เลี้ยงหรือว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวโดยตรงนะคะหรือว่ามีเครื่องมือ CVT Thailand หรือว่า CT Thailand เองเนี่ยทุกเครื่องมือที่อปท.นำมาใช้เนี่ยค่ะจะมีให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่แล้วนะคะซึ่งขออนุญาตสไลด์ต่อไปค่ะผลงานที่อปท.เราเคยทำมาเนี่ยจริงๆต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเรื่องโลคาร์บอนทัวริซึมกับอปท.เนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี2554ค่ะโดยเรามีพื้นที่ต้นแบบตอนนั้นต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ทำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแน่นอนเพราะว่าเราต้องการเรียนรู้ค่ะว่า
ในการที่จะทำให้เป็นโลคาร์บอนทัวริซึมเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมืออย่างไรหรือว่าแนวทางทำงานอย่างไรเนี่ยเราก็เริ่มในการพัฒนาต้นแบบที่เกาะหมากจังหวัดตราดนะคะซึ่งdestination positioning เนี่ยถูกวางไว้เลยค่ะว่าเป็นโลคาร์บอนไอแลนด์นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ทำมานะคะแล้วก็มีเครื่องมือในการที่จนวันนี้เนี่ยเรามีเกาะหมากโลคาร์บอนแคลคูลเลเตอร์นะคะในการคำนวณคาร์บอนฟุตปรินต์แต่ว่ามันก็จะเป็นสโคปในบริบทของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นหลักนะคะเราก็ในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็ขยายผลไปที่น่านด้วยค่ะซึ่งอาจจะก็จะเป็นการต่อยอดทำงานเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวดีได้เกริ่นนำไปแล้วนะคะก็จะมีโครงการแอลม่วนใจไม่เอาฐานที่เราเคยทำนะคะในการที่จะนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเนี่ยที่เป็นโลคาร์บอนทัวริซึมเนี่ยค่ะให้ถึงมือของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งโปรเจกต์ที่เราทำนำร่องไปเนี่ยก็ได้รางวัลพาต้าอวอร์ดไปเมื่อปี2016นะคะในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเชิงสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นเชิงนิเวศนะคะซึ่งอันนี้เป็นผลผลิตที่เป็นต้นทุนค่ะที่อปทเนี่ยจะนำมายกระดับนะคะจะเห็นว่าแต่ก่อนเราทำโลคาร์บอนทัวริซึมค่ะแต่วันนี้คำว่าโลคาร์บอนหรือว่าการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำเนี่ยไม่พอแล้วค่ะคือมันถึงวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะยกระดับขึ้นไปถึงขั้นที่ให้การปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยสุทธิเป็นศูนย์คือเป็นคาร์บอนนิวทรัลจริงๆนะคะไม่มีเศษเหลืออยู่เลยนะคะซึ่งขอสไลด์ต่อไปค่ะเป้าหมายที่อปทเราจะยกระดับจากโลคาร์บอนสู่คาร์บอนนิวทรัลเนี่ยแน่นอนว่าสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็เป็นนโยบายเป็นวาระแห่งชาตินะคะซึ่งแน่นอนว่าอปททำงานในเชิงซัพพลายไซด์เนี่ยค่ะเราเองเราต้องทำงานกับทางซัพพลายเชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเชื่อมโยงโรงแรมร้านอาหารชุมชนหรือว่ากิจกรรมท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งของฝากของเที่ยวลึกเนี่ยค่ะทางซัพพลายเชนเนี่ยจะต้องมีการยกระดับไปสู่เรื่องการบริหารจัดการคาร์บอนที่ดีขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเราทำซัพพลายแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราพยายามที่จะสร้างกลไกในระบบที่จะเชื่อมโยงไปสู่การตลาดท่องเที่ยวที่เป็นการตลาดคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงสำคัญที่เราต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสสปนเองหรือว่าทททหรือว่าหอการค้าที่หรือว่าตีต้าที่เป็นฝั่งดีมานด์ไซด์อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยจับมือค่ะเดินหน้ากันสู่ความยั่งยืนนะคะขออนุญาตสไลด์ต่อไปค่ะแผนงานที่อปทเราจะทำเนี่ยก็จะสอดคล้องกับหน่วยงานพันธมิตรนะคะที่เข้ามาร่วม MOU กันในวันนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนอยู่ประมาณ5ขั้นตอน5กิจกรรมหลักๆที่เราจะเดินหน้าร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอปทเองเนี่ยเราดูแลในพื้นที่เนี่ยค่ะแน่นอนว่าเราต้องเริ่มจากการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจก่อนว่าเรื่องการบริหารจัดการคาร์บอนในกิจกรรมท่องเที่ยวมันมีองค์ความรู้อย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าอปกเนี่ยมีองค์ความรู้อย่างชัดเจนทางสกสวหรือบพคเองก็มีการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ที่เข้ากับบริบทในภาคในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ค่ะมาเผยแพร่ให้กับห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่การท่องเที่ยวเนี่ยค่ะในพื้นที่นะคะขั้นตอนต่อไปแน่นอนว่าเครื่องมือในการคำนวณค่ะอย่างที่อปกเรียนให้ท่านทราบว่าเครื่องมือการคำนวณคาร์บอนฟุตปรินต์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเริ่มต้นเลยค่ะว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลกลางข้อมูลเดียวเนี่ยหรือว่าเครื่องมือเดียวกันเนี่ยค่ะมันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยอปทเองเราก็มีหน้าที่ในการที่จะลองเอาเครื่องมือต่างๆเนี่ยลงไปใช้ไปคำนวณจริงนะคะในพื้นที่แล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าเครื่องมือต้องมีการปรับปรุงอย่างไรให้มันใช้ได้จริงนะคะให้สเต็กโฮเดอร์ต่างๆหรือว่าเครือข่ายต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะคะอย่างที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้โปร่งใสชัดเจนนะคะแน่นอนว่าเรากิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำตัวพัฒนาเส้นทางนะคะร่วมกับตีต้านะคะร่วมกับททเองนะคะในการที่จะเชื่อมโยงนะคะกิจกรรมทั้งเส้นทางค่ะให้เป็นเส้นทางที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมให้กิจกรรมในพื้นที่เนี่ยสามารถบริหารจัดการคาร์บอนได้ดีขึ้นนะคะปลดปล่อยได้ลดลงนะคะใช้ทรัพยากรน้อยลงจัดการของเสียได้ดีขึ้นใช้พลังงานในการผลิตน้อยลงนะคะแน่นอนว่า3ขั้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นขั้นตอนปกติของการทำโลคาร์บอนทัวริซึมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เราจะก้าวสู่คาร์บอนนิวทรัลเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องกิจกรรมการชดเชยเศษคาร์บอนที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ที่อปทตั้งใจจะทำร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยค่ะคือกิจกรรมเนี่ยคือชุมชนเองเนี่ยค่ะเขาทำแม้กระทั่งการจัดการขยะในระดับชุมชนนะคะ
หรือการปลูกป่าชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งการดูแลรักษาป่าชายเลนที่ชุมชนดูแลอยู่เนี่ยค่ะสามารถที่จะขึ้นทะเบียนนะคะภายใต้โครงการของอบก.ที่เป็นทีเวอร์เนี่ยค่ะเพื่อให้กลายเป็นคาร์บอนเครดิตที่ซื้อขายได้นะคะแต่เรามองในระดับที่เป็นประโยชน์แบบไมโครคาร์บอนเครดิตจริงๆนะคะเพราะว่าเราเห็นเพนพอยต์อยู่ว่าภาคเอกชนที่เป็น SME เนี่ยบางทีไม่สามารถจะเข้าถึงการซื้อขายคาร์บอนในระดับที่เป็นไม่ได้เยอะมากอะค่ะเป็นระดับเล็กๆเนี่ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อปท.เราพยายามจะยกระดับให้ชุมชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะคะและท้ายที่สุดแน่นอนว่าเราพยายามจะสื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ภาคการตลาดนะคะส่งมอบกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้ฝั่งการตลาดเนี่ยนำไปโปรโมทนำไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สื่อสารองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยจับต้องได้เข้าถึงง่ายมากขึ้นนะคะขออนุญาตสไลด์สุดท้ายค่ะอันนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมที่อปท.เองเนี่ยเราตั้งใจที่จะมาเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนพัฒนาตัวซัพพลายนะคะตัว อุปทานของการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าซึ่งอันนี้เราทำคนเดียวไม่ได้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราถึงต้องจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆนะคะเพื่อเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ที่อปท.เรายึดถือเสมอเพราะว่าทำท่องเที่ยวเก่งคนเดียวไม่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะทำให้เราเห็นถึงภาพการทำงานของอปท.แล้วก็ก้าวต่อไปจากนี้ของอปท.ด้วยนะคะที่จะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สำคัญที่จะช่วยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำหรือว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลนะคะอีกหน่วยงานนึงค่ะที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผนึกกำลังกันขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะก็คือทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณอรชรว่องพันงามค่ะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ได้พูดถึงการดำเนินงานแล้วก็ถ่ายภาพให้เราเห็นต่อไปนะคะว่าทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนี่จะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกันอย่างไรบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะก็ขออนุญาตพูดถึงสสปน.นะคะทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะคะหรือว่าบางท่านก็เรียกสสปน.บางท่านก็เรียกทีเซฟนะคะเราถือว่าในส่วนของสสปน.เองเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะของ CVB ของโลกเองเนี่ยที่เราให้ความสำคัญในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะว่าด้วยภารกิจของเราด้วยเป้าหมายของเราก็คือเป็นการขับเคลื่อนในเชิงของนโยบายเพราะเราทำงานให้กับรัฐบาลก็คือเราขึ้นตรงกับสำนักนายกนะคะดังนั้นพันธกิจหลักๆที่ทางทีเซฟทำขึ้นมาก็คือมีอยู่3ตัวหลักๆก็คือ1แน่นอนก็คือเรื่องของการวินก็คือดึงงานเข้ามาในประเทศไทยให้มากที่สุดนะคะมาจัดงานในเชิงของการจัดประชุมจัด incentive convention exhibition หรือว่า event เรามีหน้าที่ในการดึงงานในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งตลาดในประเทศเราส่งเสริมให้เกิดการจัดงานในประเทศให้มากที่สุดเพื่อให้เทียบในเรื่องของมาตรฐานสากลนะคะดังนั้นเองกลยุทธ์แรกก็คือดึงงานเข้ามาจัดงานในประเทศไทยส่วนเรื่องของการโปรโมทก็คือด้านการประชาสัมพันธ์นะคะสสปน.วางเป้าหมายประเทศไทยในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานในระดับโลกโดยเน้นเรื่องของความยั่งยืนซึ่งตรงกับสิ่งที่เรามีความร่วมมือในวันนี้นะคะส่วนสุดท้ายก็คือในด้านการพัฒนาเราพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์นะคะโดยเร่งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการที่จะต้องขับเคลื่อนในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ในขณะเดียวกันสร้างมาตรฐานในเรื่องของสถานที่การจัดงานสร้างมาตรฐานในเรื่องของความเชื่อมโยงทั้งหมดอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะและสุดท้ายก็คือส่งเสริมด้านนวัตกรรมให้กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า3พันธกิจหลักๆของเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วมันสามารถที่จะสร้าง economic impact ให้กับประเทศไทยได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะนำเรียนในวันนี้เพราะว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจดังนั้นสสปน.เองก็จะมีหนึ่งโครงการหนึ่งที่ขับเคลื่อนสู่ภูมิภาคก็คือการพัฒนาเขาเรียกว่าเส้นทางสายไม้7 ธีมนะคะในเมืองแห่งไม้10เมืองอาทิเช่น
รุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานครราชสีมาอุดรธานีพิษณุโลกสุราษฎร์ธานีซึ่งเมือง10เมืองไมซิตี้ตรงนี้ก็คือเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการรองรับนักธุรกิจไมที่จะไปจัดการประชุมหรือว่านิทรรศการต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วน10เมืองแต่ละเมืองจะมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่สสปนเร่งพัฒนาหรือว่ายกระดับองค์ความคิดของแต่ละเมืองใส่เข้าไปในเมืองแต่ละ DNA ของแต่ละเมืองก็คือเราให้องค์ความรู้ก็คือในเรื่องของการสร้างสรรค์งานทุกงานในแต่ละเมืองเราจะใส่ในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้แต่ละเมืองเองมีความโดดเด่นที่มีความแตกต่างกันนะคะในขณะเดียวกันเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนที่มีความพร้อมในการที่จะเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ในเมืองไมซิตี้ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะทีนี้พอมองว่าในส่วนของตัวทีมแต่ละทีมนี่มีความแตกต่างกันยังไงนะคะแน่นอนเราพยายามที่จะทำโดยการที่มีการวิเคราะห์ในแต่ละเมืองว่ามีความโดดเด่นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นทีมเกี่ยวกับเรื่องของการผจญภัยทีมเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการนำเสนออาหารนะคะในทุกภาคในการจัดงานมีความหลากหลายเพื่อที่จะไปนำเสนอในกลุ่มของลูกค้าเส้นทางการจัดกิจกรรม CSR เส้นทางของการเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเส้นทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเส้นทางทางด้านการทำทีมบิลดิ้งนะคะเส้นทางทางด้านการจัดงานที่มีความหรูหราหรือลักชัวรี่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเส้นทางที่เกี่ยวกับบรรยากาศที่ชายทะเลโดยแต่ละทีมจะเห็นได้ว่าการทำงานของเราต้องบอกว่าสิ่งที่ทางสสปนได้ทำงานร่วมกับอปก.ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะในการเรื่องของเข้าใจในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลเองเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้แต่ละทีมเกิดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลเพราะว่าต้องบอกว่านักธุรกิจไมซ์พอมาทำธุรกิจเสร็จแล้วสิ่งที่เขาจะเชื่อมโยงต่อหรืออยู่ต่อก็คือการไปท่องเที่ยวดังนั้นในสิ่งที่เราจะสร้างเส้นทางสายไมซ์เนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสิ่งที่เราก็คือจะต้องทำก็คือปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้มากที่สุดเช่นกันนี่ก็คือในส่วนของตัวพันธกิจที่ทางทีเซฟได้มีการทำล้อกับทั้งอปท.แล้วก็ในส่วนของทีต้านะคะทีนี้อยากจะให้อัปเดตให้ฟังนิดนึงว่าก่อนโควิดนะคะนักธุรกิจที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยนะคะในปี2019จำนวนประมาณล้านกว่าคนเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยรวมกับนักธุรกิจชาวไทยที่เป็นธุรกิจไมซ์เองเนี่ยประมาณ29ล้านคนรวมแล้วประมาณ30ล้านคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้มูลค่ามวลรวมนะคะประมาณ 200,000 ล้านบาทซึ่งหากเราร่วมมือนะคะในการสร้างจุดขายในครั้งนี้ก็คือเรื่องของคาร์บอนบาลานซ์คาร์บอนนิวทรัลแล้วในครั้งนี้เราคิดว่าเราน่าจะนำพานะคะสู่การเปิดประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไปนี่ก็คือเป็นพันธกิจหลักของทางทีเซฟว่าทำยังไงก็ได้ที่เราสามารถดึงงานเข้ามาให้มากที่สุดพยายามผลักดันการจัดงานในประเทศไทยให้มากที่สุดและสุดท้ายคือเป้าหมายเดียวกันในวันนี้ก็คือสร้างจุดขายในการที่จะให้ประเทศไทยเราเป็นจุดขายในเรื่องของการจัดงานไม้ที่ลดคาร์บอนได้มากที่สุดค่ะนี่คือเป็นบทบาทของสสปน.นะคะที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเลยแล้วก็สามารถมองไปถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็เห็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นนักธุรกิจที่จะเข้ามาแล้วก็จะต่อยอดไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับโครงการนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะช่วยผลักดันแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะร่วมผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะต้องไปคุยกันกับคุณปิยรัตน์สุริยฉายค่ะท่านผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวมองเรื่องนี้อย่างไรจะขับเคลื่อนไปทางไหนเรียนเชิญคุณปิยรัตน์เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขออนุญาตฉายสไลด์เลยนะคะค่ะสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นขออนุญาตแชร์สไลด์ให้ด้วยค่ะค่ะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะ
ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นหน่วยงานที่ทุกท่านอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะคะว่าเราเองเนี่ยมีภารกิจในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะก็ทำยังไงก็ได้ค่ะก่อให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะพร้อมกับนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณค่าวิถีไทยของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้และการหมุนเวียนภายในประเทศนะคะแต่สำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะทททเองค่ะเราเองเนี่ยมีการดำเนินการภายใต้กรอบของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างมุ่งมั่นอยู่แล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะโดยในแผนวิสาหกิจของททเราได้ระบุเรื่องของความเชื่อมั่นในคุณค่าแบรนด์ที่จะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยแตกต่างและประทับใจโดยมุ่งถึงเรื่องของความตระหนักเรื่องของความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะแล้วก็ภายในหน่วยงานเราเองเราก็มีการทำงานที่ทำเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็ทำเรื่องของคาร์บอนบาลานซ์มาโดยตลอดนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2540นะคะททเองเนี่ยทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรืออีโคทัวริซึมนะคะซึ่งบริบทตอนนั้นสิ่งแวดล้อมของเรายังอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วปี2550 10ปีต่อมานะคะททได้เริ่มแนวความคิดเรื่องของเซเว่นกรีนนะคะท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะหลังจากนั้น10ปีต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อคะเราได้มีการทำเรื่องของการเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะซึ่งโลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะบริบทที่เราทำต่อมาเนี่ยแล้วก็เน้นไปตามบริบทที่ผ่านมาแน่นอนค่ะปี2565เนี้ยค่ะททจะนำโครงการต่างๆเนี่ยมาผลักดันในเรื่องของ BCG โมเดลของรัฐบาลนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะทำไมเราต้องทำเรื่องคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือคาร์บอนบาลานซ์นะคะอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเราอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักนะคะสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางอากาศนี่แหละค่ะเป็นตัวนำตัวแรกเลยนะคะที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างภาพนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมาค่ะอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้น 0.2 องศานะคะแล้วก็มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นถึง 20% น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นทั้งหลายทั้งมวลต่อไปนี้ค่ะมันก็ส่งผลกระทบถึงฤดูกาลในการท่องเที่ยวนะคะฤดูกาลที่ฤดูหนาวอยู่ตอนไหนเนี่ยตอนนี้เราเหมือนเราจะหาไม่ค่อยเจอนะคะแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามฤดูกาลอากาศไม่สดใสต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนแต่ส่งผลกระทบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งสิ้นนะคะอันนี้แหละค่ะสิ่งที่เราคิดว่าททเองต้องหันมาใส่ใจทางด้านนี้แล้วนะคะจากอดีตที่เราเคยมีความมั่นคงด้านทรัพยากรนะคะมีความแน่นอนทางฤดูกาลมีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะชัดเจนสะดวกสบายเราก็ก้าวเข้าสู่โลกของวูก้านะคะซึ่งเป็นคำที่เราจะได้ยินในช่วงนี้เสมอว่าโลกของเราพันขวนแบบไม่ตั้งตัวนะคะไม่แน่นอนเกิดความซับซ้อนแล้วก็คาดเดาได้ยากว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่ทั้งถือว่าเป็นต้นทางค่ะสำหรับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง8หน่วยงานนะคะที่จะมาจับมือกันนะคะที่จะทำตามภารกิจของแต่ละองค์กรนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองมี3แผนงานนะคะที่จะพร้อมจับมือและดำเนินการไปนะคะก็คือเป็นภารกิจตามบทบาทของททเองนะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการรณรงค์ยังไงให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมคาร์บอนบาลานซ์เราจะจับมือกันทำยังไงระหว่างทั้งนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการนะคะแผนงานที่2ค่ะเราและพันธมิตรนะคะอย่างที่ทางเมื่อสักครู่นี้อปทได้กล่าวแล้วเหมือนกันว่าทั้งอปทและททเองและก็ตีต้าเนี่ยก็เป็นหน่วยงานด้านซัพพลายนะคะเราจะทำยังไงที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สินค้านะคะให้กับนักท่องเที่ยวก็เป็นภารกิจที่2ที่เราจะททจะพร้อมดำเนินการนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะบทที่3ก็คือเราจะผลักดันและประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยวเหล่านี้ค่ะให้สู่เป้าหมายได้ยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของททอยู่แล้วค่ะที่เราจะพร้อมดำเนินการเมื่อซัพพลายพร้อมนะคะแล้วทีนี้ขอสไลด์ถัดไปค่ะเรามาในฐานะที่ททเองเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานด้านตลาดนะคะการทำงานเรื่องโลคาร์บอนเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเจ้าของแหล่งผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวเรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาคิดอะไรอยู่นะคะช่วงสถานการณ์
โควิด19เนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มมีความคิดเปลี่ยนไปนะคะทางกองวิจัยการตลาดททเองค่ะแล้วก็ OTA นะคะ อย่าง booking.com agoda เนี่ยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะอันนี้ดิฉันจะยกตัวอย่างของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาให้ดูนิดนึงค่ะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มใส่ใจในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะกระแสอนุรักษ์มาแรงมากหลังจากนี้ถ้าเปิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยค่ะการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะมานำเสนอกับนักท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมวอรันทัวริซึมการท่องเที่ยวจิตอาสานะคะนักท่องเที่ยวได้บอกไว้ว่าจะเลือกพักโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่คือกระแสที่มาหลังจากนี้ที่เป็นโอกาสนะคะจากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของทั้งททแล้วก็ทุกหน่วยงานทั้ง8พันธมิตรนะคะว่าเราเห็นโอกาสแล้วค่ะในการทำเรื่องของคาร์บอนบาลานซ์นะคะททเห็นโอกาสแล้วก็จะปลุกหัวใจคนไทยค่ะให้มาทำการท่องเที่ยวโลคาร์บอนให้เป็นเทรนด์นะคะให้เป็นฮีโร่โลคาร์บอนค่ะขอสไลด์หน้าถัดไปค่ะคำว่าฮีโร่โลคาร์บอนเนี่ยค่ะเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวนะคะฮีโร่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าฮีโร่ที่ไหนนะคะแต่ว่าในยักษ์ของฮีโร่เนี่ยมีความแฝงค่ะในเรื่องของสุขภาพที่ดีการมีความสุขในการทำกิจกรรมพร้อมกันนั้นเราก็มีส่วนช่วยในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะฮีโร่โลคาร์บอนเนี่ยจะเป็นธีมคล้ายๆเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สินค้าทางการท่องเที่ยวที่ททเองจะออกแบบขึ้นมาแล้วก็นำสู่ตลาดนะคะเราพร้อมทำนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะขอสไลด์หน้าถัดไปค่ะแน่นอนค่ะในเรื่องของตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดพอสมควรนะคะดังนั้นการทำเรื่องโลคาร์บอนให้ไปสู่คาร์บอนบาลานซ์เนี่ยค่ะการออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวเนี่ยที่ททเองจะดำเนินการเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนะคะก็มันจำเป็นจะต้องให้มีความจับใจกับนักท่องเที่ยวตอบโจทย์ของเขาว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่พร้อมจะออกเดินทางหลังสถานการณ์คลี่คลายอะค่ะเขาต้องการอะไรนะคะเราพอททเองพยายามที่จะแตกกลุ่มสักนิดนึงนะคะออกเป็น5กลุ่มตามไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวนะคะคือนักท่องเที่ยวสายลุยนะคะตอนนี้ททเห็นแล้วค่ะว่าคนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะขาดเรื่องของการเดินทางขาดการใช้พละกำลังขาดความท้าทายในชีวิตนะคะตอนนี้ททเองก็กำลังคิดธีมนี้ให้เขาได้มีโอกาสปลดปล่อยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวสายชิลนะคะส่วนใหญ่ก็เหน็ดเหนื่อยกันมาเยอะแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวต้องการหรือประชาชนทั่วไปอะค่ะต้องการในเรื่องของการรีชาร์จฟื้นฟูพลังนะคะและแน่นอนค่ะสายชิมสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อเกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะคะคือเรื่องของอาหารการกินค่ะอาหารการกินและสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์เขานะคะเมื่อเขาออกเดินทางได้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มลึกซึ้งค่ะท่องเที่ยวที่จริงจังต้องการเรียนรู้และลงมือทำนะคะแล้วก็สุดท้ายกลุ่มสุดท้ายค่ะคือท่องเที่ยวสายสุขภาพซึ่งจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยทำให้รู้แล้วค่ะว่าคนที่จะอยู่รอดได้ก็คือคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้เป็น5กลุ่มที่ททจะจัดกลุ่มว่าฮีโร่โลคาร์บอนเนี่ยออกมาเป็น5กลุ่มคือไลฟ์สไตล์ของตัวนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แต่สำหรับขอสไลด์หน้าถัดไปนะคะเมื่อกี้นี่คือไลฟ์สไตล์แต่ตอนนี้คือไลฟ์สเตจนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าบริการที่ททจะออกแบบขึ้นมานะคะกลุ่มแรกนะคะคือมันเป็นกลุ่มใหญ่มากค่ะสำหรับตอนนี้คือคนที่ไม่มีภาระทางครอบครัวนะคะอาจจะไม่มีลูกนะคะก็คือ single income no kids นะคะแล้วก็ double income no kids ค่ะเป็นกลุ่มที่ภาระไม่มากชอบเดินทางแล้วก็ชอบใช้ชีวิตที่เนิบช้าออกเดินทางอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่เราเป็น1ใน4กลุ่มที่เราจะจับนะคะแล้วก็กลุ่ม Gen Y ค่ะGen Y เป็นคนที่ถ้าเราจะทำอะไรใหม่ๆเราอาศัยกลุ่มนี้ค่ะเป็นตัวประชาสัมพันธ์ได้นะคะในการเดินทางแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้คือสิ่งที่มีคือทรัพยากรเวลานะคะเขาพร้อมจะเดินทางท่องเที่ยวเสมอเมื่อโอกาสเปิดนะคะและกลุ่มสุดท้ายอันนี้กลุ่มที่ถ้าออกเดินทางแล้วคือวอลุ่มใหญ่นะคะก็คือในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะออกเดินทางทำกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมนะคะแล้วนี่ที่กล่าวมาคือในส่วนของนักท่องเที่ยวและฝั่งผู้ประกอบการนะคะททเองก็ได้มองแล้วว่าเจ้าของแหล่งหรือผู้ประกอบการชุมชนก็มีส่วนร่วมสำคัญมากนะคะในส่วนที่จะเป็นซัพพลายในการที่จะ
เจ้าของแหล่งนะคะเป็นเจ้าบ้านที่จะออกต้อนรับก็ยังมีบทบาทที่ระหว่างที่เราททเองเนี่ยจะดําเนินการนะคะก็จะจับมือพร้อมกับหน่วยงานที่ทําด้านซัพพลายไม่ว่าจะเป็นอปทเองกระทรวงท่องเที่ยวสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยซึ่งพร้อมลงที่จะไปสร้างสรรค์ซัพพลายขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการประชาสัมพันธ์ตามบทบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่หน้าสุดท้ายนะคะสิ่งที่ททมีแผนดำเนินการนะคะก็เพื่อในเรื่องของประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตอนนี้โดยสรุปนะคะหัวใจของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนะคะก็คือเที่ยวอย่างไรนะคะให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยที่สุดซึ่งนักท่องเที่ยวเองเนี่ยค่ะยังคงได้รับประสบการณ์อย่างครบถ้วนนะคะเพียงแต่ว่ามีการปรับรูปแบบการเดินทางการเลือกที่พักการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเลือกทำกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตามที่ททและหน่วยงานพันธมิตรออกแบบขึ้นมานะคะนักท่องเที่ยวสามารถมีความสุขมีความสนุกเพียงแต่เพิ่มไว้ซึ่งความสมดุลททเองจะไม่ปล่อยให้โลคาร์บอนเป็นแค่กระแสนะคะแต่พร้อมลงมือทำร่วมกับพันธมิตรทั้ง8หน่วยงานค่ะขอบคุณค่ะเราเห็นภาพการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เห็นเรื่องของศักยภาพของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ททจะเคลื่อนไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหลังจากนี้ด้วยนะคะที่สำคัญก็คือการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้แน่นอนค่ะว่าตลาดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีศักยภาพด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยวของบ้านเราเลยนะคะส่วนในลำดับต่อไปค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงจากผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนะคะท่านมีหลายบทบาทเลยอยู่ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวท่านเป็นกรรมการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นรองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของหอการค้าไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยด้วยนะคะอยากให้คุณมาริสาได้มองภาพหน่อยค่ะว่าในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจากนี้ไปเนี่ยจะดำเนินงานอย่างไรในมุมมองของภาคธุรกิจค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีนะคะคุณปวินาไมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะสามาในหลายบทบาทมากนะคะวันนี้ก่อนอื่นสาขอแนะนำคร่าวๆค่ะหอการค้าอย่างที่ท่านประธานสนั่นได้แจ้งไปว่ามีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศนะคะแสน 13,870 รายนะคะมีนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะคะมีเครือข่ายใน76จังหวัดทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีกลุ่ม YEC คือ Young Entrepreneur นะคะนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะพวกเครือข่ายของเราเป็นเอกชนนะคะซึ่ง ก็ต้องออกหน้าเลยนะคะว่าเราไม่ใช่กลุ่มวิชาการนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวจะทราบว่าทำไมสาต้องออกหน้าไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเครือข่ายของหอการค้าสมาคมต่างๆเนี่ยมี143สมาคมนะคะแล้วก็ประมาณ10กว่าสมาคมเนี่ยเชื่อมโยงกับภาคท่องเที่ยวค่ะแล้วในบทบาทของสาในสภาหอการค้าเนี่ยสาก็เป็นประธานของกลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มสมาคมท่องเที่ยวนี่มี13สมาคมด้วยกันนะคะซึ่งสมาคมเหล่านี้ฮะจะมีบทบาทมากเลยในการขับเคลื่อนนะคะมีสมาคมโรงแรมไทยซึ่งตอนนี้สาเป็นประธานอยู่นะคะซึ่งเรามีเครือข่ายสมาชิกนี่ 1,000 กว่าโรงแรมทั่วประเทศแล้วมี10แชปเตอร์ทั่วประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะมีสมาคมภัตตาคารมีสมาคมสปาสมาพันธ์สปามีประมาณสปาและแพทย์แผนไทยนี่มีประมาณ 4-5 สมาคมที่อยู่ในเครือข่ายนะคะมีทิต้าก็อยู่ในเครือข่ายแล้วก็สทน.อัตตานะคะที่เป็นทราเวลเอเจนซี่นะคะแล้วก็มีสมาคมไมซ์ด้วยแล้วก็มีทรานสปอร์ตด้วยนะคะค่ะก็คือสมาคมเหล่านี้ยังไม่ทราบนะคะว่าเขาต้องทำอะไรเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มโครงการซึ่งโครงการนี้ค่ะจะมีระยะเวลา3ปีนะเพราะนั้นยังพอมีเวลานะคะคือสมาหอการค้าไทยที่สำคัญนะคะมีกรอบความคิดในเรื่องการผลักดันท่องเที่ยวคุณภาพซึ่ง
ซึ่งเรามีคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงซึ่งมีคุณกลินสารสินเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่นะคะภารกิจของคณะกรรมการนี้ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชนกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นด้วยเช่นการสร้างงานต่างๆในจังหวัดเมืองรองเนี่ยนะคะผ่านโมเดลที่ชื่อว่าแฮปปี้โมเดลอารมณ์ดีมีความสุขนะคะประกอบด้วยกินดีกลไกนะคะประกอบด้วยกินดีอยู่ดีแบ่งปันสิ่งดีๆออกกำลังกายดีค่ะแล้วเรื่องการพัฒนามาตรฐานสร้างเอกลักษณ์แล้วก็สร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการทุกระดับนะคะอันเนี้ยกลไกโมเดลอารมณ์ดีมีความสุขเนี่ยนะคะอยู่กับอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนะคะหมุดหมาย2ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ไทยเนี่ยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนนะคะซึ่ง Happy Model เราก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้เข้าใจได้ใช้นะคะเพราะเป็นโมเดลแห่งความยั่งยืนและเป็นโมเดลที่สามารถช่วยให้ประเทศเราอะค่ะท่องเที่ยวเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่รากหญ้าสู่ท้องถิ่นได้นะคะส่วนทักทายเนี่ยค่ะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งพอเราสร้างเราจะพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการต่างๆนะคะมีมุ่งสู่ความยั่งยืนนะคะเสร็จแล้วเรามีการตลาดนะคะมันต้องเป็นขับเคลื่อนด้วยการตลาดจริงๆนะคะเพราะว่าสายเองเนี่ยค่ะทำงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมมานานมากนะคะให้กับสมาคมโรงแรมไทยก็ร่วมไม้ร่วมมือกับมูลนิธิใบไม้เขียวด้วยนะคะเราทราบค่ะว่าถ้าไม่มี market demand หรือ market access เนี่ยมันไม่มี incentive ต้องทำนะเพราะนั้นในเรื่องนี้สำคัญมากนะคะก็หวังว่าเครือข่าย8องค์กรในที่นี้จะช่วยเราขับเคลื่อนแล้วก็ททนะคะช่วยพัฒนาให้นักท่องเที่ยวเองเนี่ยมีใจรักในสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะนะคะคือเมื่อกี้สาสไลด์เมื่อกี้ค่ะสาจะบอกว่าทางหอการค้าได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มทัวริสม์แพลตฟอร์มชื่อว่าทักทายด้วยนะคะหอการค้าในเป็นการร่วมมือระหว่างเครือข่ายเอกชนและภาครัฐนะคะแล้วก็มีโมบายแอปพลิเคชันชื่อ TCC Connect ซึ่งเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์หรือ product ที่สีเขียวของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่เรามาร่วมเนี่ยเพราะเราต้องการเชื่อมโยงค่ะระหว่าง supply side ของท่องเที่ยวและ demand side ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการต่างๆด้วยซึ่งภายใต้เครือข่ายของหอนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะคือเนื่องจากว่าสมาชิกของหอเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถและมีผลงานนะคะในเรื่องของ sustainability ที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเราก็อยากจะดำเนินเรื่องนะคะภายใต้ดำเนินแนวทางเนี่ยภายใต้ความคิดว่าผลทางไกลนับหมื่นลี้ต้องเริ่มด้วยก้าวแรกนะคะของเล่าจื้อนะคะเป็น philosophy ของเล่าจื้อนะคะ a journey of 1,000 miles must begin with a single step คือขอให้คนที่สนใจที่ยังไม่มีความรู้เนี่ยได้มาเริ่มก้าวแรกเข้าสู่การยั่งยืนนะคะเราก็จะประการเริ่มต้นจากการหารือกับเครือข่ายที่เรามีอยู่ภายในหอการค้านะคะเสร็จแล้วก็จะถอดบทเรียนจากผู้ที่ทำได้ดีแล้วนะคะในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆโรงแรมทราเวลเอเจนซี่ทีต้าก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะหกสปาภัตตาคารอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาถอดบทเรียนแล้วก็ทำเช็คลิสต์ขึ้นมาค่ะว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยถ้าจะก้าวแรกสู่ความยั่งยืนนะคะสู่การลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างนะคะเสร็จแล้วก็จะเผยแพร่องค์ความรู้แล้วทำ MOU ร่วมกับสมาชิกสมาคมที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยนะคะ
เสร็จแล้วเราก็จะรับสมัครแล้วก็มีการ self assess นะคะมีเช็คลิสต์เพราะเราไม่ได้เป็นองค์กรเกี่ยวกับไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะมันเราให้การรับรองไม่ได้แต่เราต้องการสร้างความมีส่วนร่วมนะคะเราก็อาจจะมี certificate of participation เสร็จแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็กระตุ้นให้สมาชิกของหอเนี่ยใช้บริการสินค้าที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้คือแนวทางที่เราวางไว้นะคะก็คงเป็นอะไรที่เราหวังว่าเราจะสามารถสร้างกระแสนะคะสร้าง carbon neutral hero ให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการรณรงค์ให้มีการท่องเที่ยวโดยการลดการปล่อยคาร์บอนและ eventually นะคะในอนาคตก็สามารถชดเชยคาร์บอนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณมาริสานะคะก็ถือว่าทางสภาหอนี่คือมีเครือข่ายมีองค์กรธุรกิจอยู่ในเครือข่ายเยอะมากเลยนะคะคงจะเป็นกำลังที่สำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะมาถึงตรงนี้นะคะได้ฟังผู้ร่วมเสวนาทั้ง5ท่านได้พูดถึงแผนการดำเนินงานพูดถึงทิศทางที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนไปนะคะอยากจะเชิญท่านผู้มีเกียรติที่วันนี้เนี่ยมีจากหลายๆภาคส่วนเลยนะคะทั้งที่ผู้ที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวผู้ที่อยู่ในองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าวันนี้ก็มีผู้ที่สนใจเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะตอนนี้กำลังรอเปิดประเทศอยากให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาเต็มร้อยนี่นะคะเข้ามาติดตามการเสวนาของเราด้วยท่านใดอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าท่านใดมีคำถามนี่อยากจะให้ช่วยกันเสนอแนะเข้ามาในรอบนี้เลยนะคะก็จะได้ฟังมุมมองจากท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมในวงเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันนี้เนี่ยเท่าที่ตั้งแต่ต้นเราได้ฟังจากทางนักวิชาการที่มานำเสนองานวิจัยนะคะได้ฟังท่านผู้ร่วมเสวนารวมไปถึงรัฐมนตรีก็ได้มองภาพของแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อน3ประสานกัน3กระทรวงเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจนะคะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของทั้ง8องค์กรที่หลังจากนี้เนี่ยคงจะจับมือกันแน่นผนึกกำลังกันแล้วก็ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ในเป็นรูปแบบของ Carbon Neutral Tourismให้ยั่งยืนต่อไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะหลายๆคนก็บอกว่าวันนี้ค่อนข้างจะใจชื้นแล้วก็สบายใจแล้วนะคะที่เห็นหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนี่จะได้มาขับเคลื่อนร่วมกันอย่างแข็งขันนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ร่วมเสวนาได้พูดถึงความคาดหวังหลังจากนี้นะคะหรือประโยชน์ที่มองไปข้างหน้าสิ่งที่จะได้จากการร่วมกันผลักดันหลังจากนี้เนี่ยมองเอาไว้ยังไงบ้างอยากจะขอสั้นๆสักท่านละประมาณ1นาทีนะคะอยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีได้พูดถึงความคาดหวังหลังจากงานในวันนี้นะคะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณตาลค่ะก็คิดว่าเป็นวันที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าทั้ง 2-3 กระทรวงนะคะแล้วก็ทางเจ้ากระทรวงหลักก็ให้คำยืนยันว่าจะร่วมหนุนเสริมนะคะรวมทั้ง 7-8 ภาคีค่ะในฐานะสกสวแล้วก็บพคนะคะเราเป็นหน่วยงานวิชาการเราจะพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะในภาควิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรืองานวิจัยเนี่ยนะคะโดยที่อาจจะเป็นงานวิจัยที่เราจะออกแบบร่วมกันกับ7องค์กรนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไปในระดับหนึ่งแล้วที่จะทำในปี65นะคะส่วนฐานงานที่เรามีอยู่ก็จะนำมาใช้ต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ค่ะก็ด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์สุภาวดีเป็นอย่างสูงนะคะเรียนเชิญคุณบรรพิภาพานุมาตรค่ะอยากจะให้พูดความในใจหลังจากนี้นิดนึงว่าคาดหวังไว้ยังไงบ้างเรียนเชิญเลยค่ะค่ะก็จริงๆในส่วนของอปทเนี่ยเราคาดหวังแน่นอนว่าทุกโครงการที่เรากำลังจะขับเคลื่อนในเชิงของเรื่องการบริหารจัดการคาร์บอนเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์กับชุมชนนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีก็ยังมีความท้าทายอยู่เหมือนกันในแง่ของการลงมือปฏิบัติจริงนะคะเพราะนั้นการที่ทุกหน่วยงานพันธมิตรวันนี้เนี่ยจะมาร่วมกันพยายามปลดล็อกหรือว่าพยายามทำเป็นในเชิงระบบจริงๆเพื่อให้ประโยชน์มันตกสู่ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยค่ะที่เขาเป็นคนที่ดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ที่สุดเนี่ยค่ะอันนี้เป็นความคาดหวังของอปทว่า
เราจะทำงานในเชิงพื้นที่ทำงานให้สินค้าและบริการของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่การที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแล้วก็มีมูลค่าทางการตลาดด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นโอกาสดีในวันนี้ที่จะร่วมมือกันเดินหน้าทั้งในเชิงวิชาการในเชิงsupply แล้วก็ในเชิงดีมานด์ค่ะนี่เป็นความคาดหวังของอปท.ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญผอ.อรชรค่ะค่ะมองเรื่องนี้เป็นความท้าทายอย่างไรหลังจากนี้บ้างเชิญเลยค่ะโอ้ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางทีต้ากับทางอปก.นะคะที่ชักชวนสสปน.เข้าวงการคาร์บอนนิวทรัลแล้วก็คาร์บอนบาลานซ์นะคะซึ่งทำให้เราเองเนี่ยมองถึงการต่อยอดในการดำเนินงานตรงนี้ว่าคือหนึ่งถ้าเราสร้างตัวคาร์บอนบาลานซ์ทริปก็คือเส้นทางอะค่ะเส้นทางสายไม้ให้เป็นการเดินทางอย่างสมดุลหรือว่าปลดปล่อยตัวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยสิ่งที่ทางสสปน.มองไว้ก็คือว่าเราอะด้วยความที่เราเป็นฝั่งดีมานด์เนาะคะก็คือเราจะดึงนักธุรกิจทั้งหมดที่เข้ามาไม่ว่าจะมาจัดประชุมต่างๆจัดงานแสดงสินค้าซึ่งทำให้เราเห็นถึงจุดหมายปลายทางว่าถ้าเรามีเส้นทางตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยหากเส้นทางนี้เกิดขึ้นให้มากที่สุดสมมุติว่าทางทีต้าเองในฐานะที่เป็นซัพพลายในการสร้างเส้นทางได้มากขึ้นเราเองในฐานะที่ดึงลูกค้าเข้ามาให้ก็จะสามารถพิกอัพในส่วนของเส้นทางแล้วก็ตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการบริการได้มากขึ้นได้ทันทีมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าอุตสาหกรรมไม้เป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเองเราคอนเซิร์นเรื่องนี้สิ่งที่เรียนไว้ก็คือว่าสิ่งที่เราพยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานนะคะผู้เข้าร่วมงานหรือว่าเป็นเวนูก็ตามอะค่ะถ้าเขาเข้าใจในเรื่องของการความรับผิดชอบในตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะต่อยอดซึ่งกันและกันได้ซึ่งทางทีเซ็ตเองเนี่ยเรามีการพัฒนาตัวเราเรียกว่าเป็น My Sustainability Guideline นะคะเรามีแนวทางในการปฏิบัติว่าถ้าคุณจะจัดงานให้เกิดความยั่งยืนที่ลดคาร์บอนได้คุณต้องทำอย่างไรซึ่งเราคิดว่าในการต่อยอดองค์ความรู้ตรงนี้มันสามารถที่จะตอกย้ำความเข้าใจในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราในการจัดงานไม้กับพันธมิตรทั้งทุกภาคส่วนนะคะแต่สิ่งนึงที่อยากจะเล่าให้ทางผู้ประกอบการหรือว่าทั้งหมดที่ฟังอยู่ก็คือว่าสิ่งที่ทางทีเซ็ตประชาสัมพันธ์ไปที่บอกว่าประเทศไทยเราเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไม้อย่างยั่งยืนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในแรงกิ้งในเรื่องของ sustainability ถือว่าในระดับ top 5นะคะคนเข้าใจแล้วว่าถ้ามาจัดงานในประเทศไทยมีทั้ง supply กับ demand ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ได้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับประเทศจริงๆนะคะแล้วก็สรุปก็คือว่าสุดท้ายก็คืองานไม้ในโลกอนาคตนักเดินทางไม้ผู้จัดงานไม้ต้องเตรียมความพร้อมในการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคตค่ะโดยการวัดผลในเรื่องของการลดคาร์บอนให้มากที่สุดค่ะซึ่งมันเป็นรูปธรรมที่เราสามารถจับต้องได้ตัวนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณอรชรค่ะเป็นเชิญท่านต่อไปนะคะผอ.ปิยรัตน์ค่ะมีความท้าทายอะไรบ้างที่จะผลักดันหลังจากนี้คะขออนุญาตเปิดไมค์นะคะสักครู่นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นความท้าทายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแต่ว่านับจากวันนี้เราถือว่าเราเป็นโอกาสแล้วนะคะก็คือทอเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังนะคะก็คือการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการพวกเราหน่วยงานทั้ง8หน่วยงานแล้วก็พันธมิตรของเราทั้งหลายนะคะในเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวนับจากนี้ก็ถือว่าเป็นอเจนดาที่สำคัญนะคะที่ทอเนี่ยพร้อมลงมือทำทันทีถามว่าหลังจากนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากโลกที่ซับซ้อนนะคะ BCG โมเดลอย่างที่คุณสากล่าวเมื่อสักครู่อะค่ะเราเหนื่อยยากมาเยอะแล้วเราน่าจะกลับไปสู่ความเรียบง่ายนะคะกินดีอยู่ดีออกกำลังกายดีแบ่งปันดีอาจจะนำความสุขมาให้เรานะคะแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของนักท่องเที่ยวจะตระหนักนะคะแล้วก็
ททเองคาดหวังอะค่ะจากการทำโครงการนี้ก็จะก่อให้เกิดการกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หนักหนาเกินไปนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีการกระจายการเดินทางตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าทรัพยากรจะได้พักผ่อนบ้างในบางจังหวะนะคะแล้วก็รักษาเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปนะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งค่ะว่าการจับมือกันวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะลดคาร์บอนกัน 20% ในปี2030หรือว่า2573นะคะจริงๆแล้วก็อีกไม่นานนี้เองนะคะก็ใกล้จะมาถึงแล้วอีกไม่กี่ปี9ปีนี้นะคะก็ททเองก็หวังว่าวันนี้เราจะฝ่าความท้าทายนะคะภายใต้จุดแข็งของแต่ละพันธมิตรที่มีแล้วก็ความแน่วแน่ของเราทั้ง8พันธมิตรที่จะจับมือกันในวันนี้แล้วก็ต่อไปในอนาคตอย่างเหนียวแน่นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ปักหมุดหมายด้วยกันอย่างชัดเจนนะคะว่าเราจะช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยไปสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ได้ในแผนงานต่อไปด้วยนะคะคุณมาริสาสุดท้ายเนี่ยค่ะอยากจะถามความในใจเช่นกันนะคะว่ามองเรื่องนี้เนี่ยว่ามีความท้าทายอย่างไรบ้างคะค่ะก็สามองว่า sustainability ความยั่งยืนหรือการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยเป็น barrier ในเชิงเศรษฐกิจจริงๆนะคะสำหรับท่องเพราะว่าในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวที่เขาอาจจะถามนะคะว่าฉันมาพักในโรงแรมคุณหนึ่งคืนฉันปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่แล้วฉันจะชดเชยได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นสาวก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ที่จะได้ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพในเรื่องนี้นะคะจะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเราได้องคาพยพใหญ่เลยนะคะที่จะมี movement ในเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในประเทศของเราแล้วก็เราก็ต้องคือที่สำคัญคือเราได้มาช่วยกันสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคเนี่ยค่ะนี่สำคัญมากนะคะให้เขาหวังว่าเขาจะในอนาคตจะมีผู้บริโภคที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเชื่อไหมคะว่า PM 2.5 เนี่ยเป็น barrier นะคะคือนักท่องเที่ยวมานะคะแล้วก็บางทีมาพักโรงแรมแถวภาคเหนือแล้วเช็คเอาท์ไปเลยบอกว่าโอ้โหเยอะอันนี้เพราะนั้นเนี่ยตื่นเต้นที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ร่วมกันนะคะแล้วก็ที่ไปกว่านั้นเนี่ยอยากให้เมืองไทยนี่ move จาก mass tourism สู่ quality tourism ใช่ไหมคะให้มีนักท่องเที่ยวปริมาณเยอะไม่ปริมาณ5ดาว4ดาว3ดาวไม่ไปได้ทุกดาวเลยนะแต่ขอให้เขารักวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ขอให้ท้องทะเลเนี่ยขาวสีเขียวกลับมาสีน้ำเงินสวยงามไม่มี pollution เพื่อให้ลูกหลานของเราอะค่ะที่มาต้องมาประกอบธุรกิจแทนเราเนี่ยนะคะในวันหนึ่งเนี่ยเขาอยู่สามารถประกอบธุรกิจในสภาวะแวดล้อมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้ค่ะค่ะที่ looking forward มากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณมาริสานะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายสุดนี้เนี่ยค่ะก็ต้องให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนที่อย่างที่แต่ละท่านบอกว่าต้องเริ่มจากการตระหนักแล้วก็เริ่มทำวันนี้นะคะที่คุณมาริสาบอกว่าก็ต้องเริ่มที่ก้าวแรกเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์แล้วก็ช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนนะคะวันนี้เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายเป็นพิเศษที่ทั้ง8องค์กรเนี่ยได้ผนึกกำลังกันอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จับมือทำงานร่วมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนมีหมุดหมายที่ชัดเจนที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และที่สำคัญก็คือจะทำให้การผลักดันการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงแล้วก็จูงใจนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีหัวใจสีเขียวหัวใจที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยนะคะสิ่งที่จะได้ก็คือเศรษฐกิจของไทยก็จะเติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็สมดุลกันทางด้านของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมด้วยทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนาทั้ง5ท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่วันนี้ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์นะคะวันนี้กิจกรรมเราจบแล้วแต่ว่า
การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆนี่ก็จะดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็โอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสที่ได้มาพูดถึงความคืบหน้าแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการผลักดันเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยขอเป็นตัวแทนจากทีมงานที่จัดงานนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้แล้วพบกันในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ